สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องช่อง YouTube มองนี่อีสานเด้อพี่น้องมื้อนี้ก็ออกบ้านครับมาหากินทั้งอำเภอหนองเรือพี่ล่ะพี่น้องก็มาเลาะไปเรื่อยๆซอกแซกซอกแซกไปเรื่อยตามป้ายตามป้ายที่เพิ่นติดน้ำค้างทั้งล่ะพี่น้องครับในมื้อนี้ก็คือเก่าครับน้ำป้ายหมามาพ่อเนี่ยพี่น้องเป็นป้าผักหวานพะนะพี่น้องเฮ้ยเป็นร้านอาหารหรือมันเป็นจังได๋ซั่นเด้อพี่น้องเดี๋ยวก็สิพาพี่น้องเข้าไปเบิ่งให้เห็นกับตาแล้วครับมาปานนี้แล้วพี่น้องครับนี่เห็นบ่เพิ่นมีป้ายผุนเด้ครับเพิ่นอยู่กลางป่ากระไดศูนย์บ่มเพาะเกษตรกรรุ่นใหม่จังหวัดขอนแก่นผุนเด้พี่น้องแสดงว่าต้องมีการเกษตรให้ผมได้เบิ่งล่ะพี่น้องมื้อนี้แต่ว่าป้ายเพิ่นสิว่าผักหวานป่าป่าผักหวานพี่น้องแคมป์คาเฟ่อาจสิเป็นร้านอาหารกลางป่าหรือร้านอาหารอยู่ในป่าผักหวานประมาณนี้ล่ะพี่น้องครับนี่ครับทั้งเข้ามาโอ้ฟู้ดนี่คืออาหารนอนริ้งเครื่องดื่มฟาร์มผมมีครบเลยพี่น้อง3อย่างพี่น้องอาหารเครื่องดื่มแล้วว่าการเกษตรพร้อมด้วยนี่ไปครับเข้าไปย่างไปชมกันพิกัดนี่อยู่บ้านเมียดแอร์ด้วยครับบ้านเมียดแอร์ตำบลอีหยังล่ะพี่น้องลืมอำเภอหนองเรือเฮานี่ล่ะพี่น้องครับตัวลูกน้องเราคือมาฮับ2ตัวเลยนี่พี่น้องที่ว่ามื้อนี้ขอบอกก่อนเด้อครับอันเจ้าของแท้เราบ่อยู่ครับมีแต่ผู้ดูแลเราก็เลยที่เป็นการเว้าผู้เดียวคือเก่าล่ะครับขาวเอ้ยขาวเอามันเลียนกายไปแล้วไปอีกแล้วกายไปอีกแล้วพี่น้องครับนี่ทางเข้ามาแล้วก็สิเฮ็ดสวยงามครับเป็นป่าเขาอยู่พ้นเลี้ยวอยู่น่ะพี่น้องเขามัดไว้อยู่ต้นดอกพุทธรักษาเราคือได้บ่ครับนี่ก็ได้สิตกลงกันแล้วว่ากันผมได้เว้าผู้เดียวเด้อพี่น้องเจ้าของเราไปปฏิบัติภารกิจอยู่ในเมืองพุ่นล่ะพี่น้องครับผมมาฮอดแล้วผมก็สิท้ายเป็นการรีวิวผู้เดียวเนาะพี่น้องเอาตามนี้ตามเกิดที่ผมสอบถามข้อมูลเบื้องต้นแล้ววังหันล่ะพี่น้องครับนี่โอ้แล้วก็สิเป็นการเกษตรแบบในรูปแบบสมัยใหม่จังหน่อยมันเอียงแนบพี่น้องผมก็ได้ลืมถามเรานี่วางระบบน้ำวางอย่างไปเบิดแล้วแล้วก็ลดลดน้ำอยู่เนี่ยพี่น้องมันคืออย่างนี่ครับเบิ้งฝุ่นเป็นบ้านบ้านคือมันโลกไกลเหรอพี่น้องนี่ครับเบิ้งที่เนี่ยมันต้องมีปลาผักหวานล่ะพี่น้องครับนี่ที่ว่าเพิ่นเป็นเกษตรกรยุคใหม่สมัยใหม่เพิ่นก็สิเฮ็ดแนวผสมผสานระหว่างปลาธรรมชาติกับปลาที่ประยุกต์ใหม่เนาะครับเนาะโอ้นี่ครับสิเป็นคาเฟ่นี่พี่น้องเห็นบ่ปลาผักหวานแคมป์คาเฟ่ก็คือร้านอาหารร้านเครื่องดื่มอยู่กลางป่าเนาะพี่น้องเนาะนี่ครับเดี๋ยวผมถ่ายคลิปแล้วผมก็สิลองซิมเมนูกลางป่าของเราเบิ่งว่ามีหยังแน่พี่น้องผมมาผู้เดียวเลยครับมาพ่อแบบกลางป่าเลยแม่พี่น้องเบิ่งเอาว่ะโอ้นี่พี่น้องครับพ่อแล้วพ่อแล้วต้นผักหวานนะนี่นี่โอ้เพิ่นเฮ็ดผักหวานอยู่กลางป่าครับนี่ครับเบิ่งเอาโอ้หรือสิมีซุ่มนั่งกินอาหารเพิ่นเนาะนี่ครับเบิ่งซื้อร้านเพิ่นคาเฟ่กลางป่าป่าผักหวานแชมป์คาเฟ่วะนะพี่น้องโอกาสถือว่าล่มลื่นนี่ครับเบิ่งเอาพ่อเห็นบ่พี่น้องอยู่กลางป่าแท้ๆเลยครับป่าธรรมชาติบวกกับป่าสร้างสรรค์เนี่ยจักหน่อยครับนี่แต่งเติมมาก็สิเป็นล่มลื่นล่มลื่นครับนี่เห็นต้นผักหวานแล้วครับเบิ่งเอาพี่น้องครับโอ้ถามผู้ดูแลเราได้ไอเดียมาประมาณ2ปีแล้วเด้ครับรีเริ่มการมาแต่ว่าผักหวานก็สิมีอยู่ก่อนแน่แล้วแล้วก็เอามาซื้อมาปลูกใหม่อีกครับให้เป็นสวนเป็นแนวจังซี่พี่น้องเบิ่งถามเบิ่งก็ได้หลายต้นอยู่เด้ครับ400 500ต้นพุ่นล่ะแล้ววันนี้นอกจากปลูกผักหวานแล้วก็สิเป็นร้านอาหารร้านคาเฟ่พี่น้องยังมีกิ่งพันธุ์ขายพร้อมเด้ครับนี่กิ่งพันธุ์ผักหวานนี่นี่ครับเบิ่งเอาทั้งผักหวานทั้งหมากน้ำหมากสมโอ้เจ้าก็อันไหนเนี่ยเราขายที่เนี่ยผักหวานแล้วครับเราขายนี่ครับเต็มไปด้วยมองนั่งกินข้าวนี่ก็คือว่าเต็มไปด้วยผักหวานได้พี่น้องนี่เห็นป่ะแล้วตอนไว้นี่เพิ่นว่ากิ่งตอนนี่180บาทครับนี่แล้วกันช้ำลงกับทางยังสั้นก็สิเป็น200-250ติพี่น้องนี่เพิ่งเอาครับนี่โอ้กิ่งตอนผักหวาน150นี่เด้พี่น้องนี่อันนี้ต้นอีหยังบุญนี่เบิ่งเอา
หันล้มยังไงก็ขออภัยด้วยครับนี่ปกติพาพี่น้องย่างเบิ่งผักหวานก่อนนี่ครับมีรถลูกค้าเรามากินข้าวอีกแล้วเจ้าผมมาเดือนพฤศจิกายนเนาะพี่น้องปลายเดือนแล้วเนี่ยมันสิทันว่ามันผักหวานก็เริ่มไว้แล้วเด้ครับนี่แต่ว่ารถก็สิลิใบออกนี่จังต้นนี่ก็สิยังแน่อยู่นี่ครับผมมาตอนเที่ยงลูกค้าเพิ่นไปสิมาทานอาหารเนาะพี่น้องเนาะนี่ครับเบิ่งเอาโอ้แทบทุกต้นนี่เพิ่นสิตอนไว้เบิดเลยครับเบิ่งพี่น้องเบิ่งคุณน่ะครับเบิ่งอันนี้ก็สิเป็นลิใบออกแล้วมันก็สิแตกยอดใหม่จริงตอนปัวครับเนื้อที่เราก็หลายไร่อยู่ล่ะพี่น้องหลายไร่พุ่นคือโอ้ลูกค้าเพิ่นมาทานอาหารเที่ยงพี่น้องครับเบิ่งเอานี่ครับจริงนี่ก็หลายทำงานนี่คุณน่ะครับเบิ่งโอ้ตอนทุกงานไหมพี่น้องงานนี่ก็ตอน2รอบ3รอบ4รอบได้เบิดเลยพวกครับสุดฮอดปลายพุ่นแม่ต้นนี่แม่1 2 3 4 5 6 7 8 9งาเดียวพี่น้องตอนได้9อันพวกพี่น้องเบิ่งมันก็สิเฮ็ดเป็นท่อนย้ํามันเกิดหักแล้วเพิ่นก็สิตัดออกเนาะพุ่นโอ้การตัดแต่งจริงผักหวานที่มีประโยชน์ก็คือตอนไข่นี่แหละพี่น้องครับเบิ่งเอาปลาใหญ่ๆนี่ปลาจิกปลานี่ก็เป็นปลาธรรมชาติครับนี่เบิ่งนี่ทั้งส่วนเราดูร่มรื่นเด้ครับนั่งกินข้าวไปก็ถือว่าร่มรื่นเด้พี่น้องเบิ่งนี่บรรยากาศนี่สวยดีสุดยอดกลางป่าพี่น้องผู้ใดอยากกินข้าวอยู่แบบธรรมชาติบ่อยากให้คนเห็นกับม้าเลยครับนี่มันน้ำพิกัดหาเอาบ้านเมียดแอร์นี่ล่ะพี่น้องนี่ยังต้นนี่ดูครับพุ่นรถตอนไปเบิดคือเก่าหัวครับเบิ่งเอาแต่ว่าผู้ใดอยากกินเมนูแกงผักหวานไข่มดแดงช่วงนี้บ่มีเด้อพี่น้องต้องรอมาหน้าผักหวานครับถามแล้วกันแล้วว่าที่มีเมนูแกงผักหวานใส่ไข่มดแดงครับที่เก็บสดจากต้นในสวนเรานี่นี่ครับมันเป็นป้าผักหวานหมดเด้พี่น้องแล้วก็สิมาเฮ็ดสุ่มบรรยากาศนั่งกินข้าวบรรยากาศดีพี่น้องแล้วเปิดพิกัดว่ากันตามผมอ่านป้ายมาก็คือว่า0900เนาะหรือว่า 3:00 นถึง17:00 น. 17:00 น.ล่ะพี่น้องเบิ่งเอานี่แล้วก็ต้อนน้ํามาเป็นระบบน้ํารดผักหวานแล้วถามว่าหลายต้นอยู่เด้ครับผักหวานเนาะแต่ว่าเจ้าของเราบ่อยู่ทําผู้ดูแลร้านเราหันเนาะพี่น้องเบิ่งโครงการคาเฟ่นี่เริ่มมาได้2ปีแล้วว่าแต่ว่าปลาธรรมชาติก็รุ่นพอรุ่นแม่แล้วพุ่นละพุ่นน่ะเบิ่งเอาครับเพิ่นปลาใหม่ต้นใหญ่ๆด้วยผักหวานบ่แม่นหน่อยต้นนี้พี่น้องเพิ่นปลูกระยะที่จัดเลยนี่ครับเบิ่งเอาปลูกไม้ไปเรื่อยครับนี่ระยะเม็ดกว่าเม็ด50นี่ละประมาณนี่แหละพี่น้องพี่ผู้ใดมักอยู่ไหนก็หมู่กับหมีเพียมีหมูแววพร้อมนี่มีแมวอยู่น้ำเพียพี่น้องพระเอกตื่นกล้องพระเอกตื่นกล้องดิเหรอเมนูเราก็สิมีพวกก๋วยเตี๋ยวพวกอาหารเนื้อพี่น้องครับอาหารก็มีหลายเมนูอยู่เครื่องดื่มพวกชาชงชาเขียวมื้อนี้ละของน้ําของท่ามีพี่น้องบ่ต้องห่วงบ่ได้เข้าป่าดอกผุนของน้ําแล้วอ่ะนี่ครับบรรยากาศดีบ่บรรยากาศนี่ร่มรื่นขนาดบรรยากาศดีๆพี่น้องก็จับพิกัดมาเอาเดี๋ยวผมสิแปะพิกัดไว้ให้เด้อครับหน้า YouTube ละเพราะว่าผมก็มาแบบหินน้ำขังทางมาเรื่อยๆเนาะพี่น้องแนวสายเลาะเนาะก็เลาะมาเรื่อยๆจังว่าล่ะพี่น้องเห็นป้ายอันใดเป็นสวนแน่กับน้ำหาจนเห็นแล้วครับนี่น้ำหาเห็นได้ไว้ท้ายให้พี่น้องเบิ่งคือเก่ารุ่นผมนี่ที่อยู่ไกลบันไดขันมาแล้วก็คือต้องได้เห็นเบิ่งล่ะครับเป็นใดบรรยากาศป่าแท้บ่พี่น้องต้นจิกต้นหังเด้ครับนี่โบราณทั้งนั้นไม่รุ่นนี่40 50ปีพุ่นเด้ครับเพิ่นสิได้รุ่นนี้แล้วเพิ่นก็ถือว่าเพิ่นเจ้าของเพิ่นก็จักสิเป็นเด็กรุ่นใหม่เนาะที่มีแนวคิดอนุรักษ์ไว้เนี่ยแล้วก็กลมกลืนไปในรูปแบบที่สมัยใหม่ไปน้ำกันได้นะพี่น้องแบบบ่ต้องทำร้ายป่าธรรมชาติเนาะแล้วก็เกิดไอเดียมาย่างดีเลยพี่น้องเห็นบ่คุณบริหารป่าเป็นคาเฟ่เป็นแหล่งท่องเที่ยวในธรรมชาติครับมองนั่งกินข้าวกินอาหารในธรรมชาติย่างดีครับลมลื่นขนาดก็ว่ากันได้เว้าผู้เดียวเนาะพี่น้องจักสิเว้าอีหยังแน่ก็เน้นชมบรรยากาศไปก่อนครับนี่เดี๋ยวต่อไปก็สิไปเบิ่งไปกินอาหารซิมเบิ่งดูครับมาฮอดแล้วเพิ่นสิแซ่บบ่
พวกครับเบิ่งแล้วปลูกอีหยังแน่ที่เนี่ยจริงพันจริงตอนผักหวานด้วยครับมีครับนี่เห็นแล้วตอนอยู่แต่ว่ามันก็สิมีบ่ทันหลายเนาะเพราะว่าเพิ่นบ่ทันได้ตัดครับนี่นี่ครับยางชมป่าครับชมพ่อปันสวนเจ้าของรถพี่น้องเจ้าของเพิ่นบ่อยู่เด้อขออนุญาตผู้ดูแลร้านให้เราแล้วหันเบิ่งตอนไว้ดูครับจริงพันจริงพันผักหวานเด้อพี่น้องเด้อทางใดก็สนใจกันมาติดต่อเอาหัวครับเบิ่งเบิ่งงามบ่ครับโอ้ปลายุคใหม่กับปลาธรรมชาตินี่อยู่ด้วยกันย่างกลมเกินล่มลื่นเด้อพี่น้องมันมีบันไดพร้อมเด้อครับบันไดตอนเป็นเกษตรยุคใหม่สมัยใหม่พี่น้องครับนี่ผักหวานก็อยู่น้ำปลาคือเก่าละพุ่นน่ะบ่ต้องทำร้ายปลาครับอยู่ด้วยกันได้เจ้าของเพิ่นก็สิสรรหาอันใดที่กลมกลืนกันมาอยู่จังซี่ล่ะพี่น้องปลูกเพิ่มเติมแน่พั่วหลายบ่ครับไม่แห้งไม่หยังแล้วก็อนุรักษ์ไว้เบิดแล้วก็ล่มลื่นพร้อมเปลี่ยนพร้อมดีพุ่นน่ะครับเบิ่งทั้งนี้ใบเขียวหลายๆแทบทุกต้นนี่ครับรถที่ตอนเอาเบิดเลยพี่น้องหมดต้นนึงบ่แม่นตอนงาเดียวพร้อมเด้ตอนเบิดต้นนี้บ่ตอนน้ำมูต้นที่เป็นต้นเก่าต้นแก่บ่พี่น้องคือแม่นแล้วตอนบ่ทันแล้วเนี่ยนี่บันไดเรายังอยู่เลยตอนไปเรื่อยๆครับนี่ๆโอ้เพิ่นบ่ทันได้ตอนครับงานนี้จังสิได้หลายนี่ห้อยเราทำงานฮอดต้นนี่ล่ะนี่เพิ่งเอาพวกบันไดยังอยู่นี่นะครับนี่พุ่นน่ะเพิ่งดูแล้วตอนแต่ละต้นได้หลายบ่จักว่าจะงาพวกนี่ล่ะครับผู้ใดอยากมันชมสวนผักหวานอย่างว่ากินแกงผักหวานกับข้อยม้าเด้อพี่น้องป่าผักหวานคาเฟ่บุล่ะครับติดต่อตามเบอร์โทรไปค้นหาในเพจที่ผมเดี๋ยวขึ้นไว้ให้พุ่นละเพราะผมก็จำบ่ได้เจ้าของแล้วก็บ่อยู่เนาะถามข้อมูลเล็กๆน้อยๆพอได้เว้าผู้เดียวนี่ละถ้าจังได๋พี่น้องมากจังได๋สนใจจังได๋ก็ไปติดตามเพิ่นในเพจเพิ่นหรือครับหรือว่าใน Facebook อีหยังเพิ่นพุ่นเอาพี่น้องก็ค้นหาเอาครับผักหวานป่าคาเฟ่เด้อพี่น้องป่าผักหวานคาเฟ่โอ้ผมลืมเนาะเอาเป็นว่าคลิปนี้ก็ไว้พอหอมปากหอมคอหาจังได๋คั่นมีโอกาสปีหน้าฟ้าใหม่ครับทางใดฝนตกเกี่ยวๆผมสิมาขอรีวิวไปพ่อแม่พี่น้องเบิ่งดอกครับสิมาตอนผักหวานโป่งพุ่นล่ะพี่น้องบัดนี้เอาสำหรับคลิปนี้ก็ยาวแล้วเราฝากพ่อแม่พี่น้องไว้ซ้ำนี้เด้อครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมครับสวัสดีครับ